โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนๆ World of Warship กันด้วยนะครับและในวันนี้เนี่ยเราก็อยู่ในเรือลัตเวนเทียสิบของทางฝั่งญี่ปุ่นนะนั่นก็คือเรือโยชิโนะนั่นเองเป็นเรือพิเศษที่ต้องแลกมาจากคลังแฝนโดยใช้ถ่านฟองแฝนกว่าเลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่อุปกรณ์กันก่อนเลยดีกว่าโยชิโนะเนี่ยจะมีปืนขนาด310มิลลิเมตรนะเวลาบรรจุอยู่ที่ 16.3 วินาทีแล้วก็มีเลือดอยู่ที่ 61,800 มีตอร์ปิโดมาให้เราใช้2แบบคือแบบ12โลแล้วก็แบบ20โลนะความเร็วก็จะต่างกัน62กับ67ดาเมจก็ต่างกันด้วยเช่นกันในส่วนของระยะยิงเนี่ยอยู่ที่ 21.3 เรียกได้ว่ายิงไกลเลยแหละความเร็ว34ไมล์ทะเลในส่วนของส่วนยกระดับผมก็จะใส่เป็นการปรับแต่งอาวุธหลัก1นะช่อง2ก็ควบคุมความเสียหาย1ช่อง3ระบบเล็ง1นะช่อง4เฟืองเลี้ยวช่อง5ผมใส่พางและช่องสุดท้ายผมใส่เป็นลดเวลาการบรรจุนั่นเองในส่วนของอาวุธก็จะมีกระสุนมาตรฐาน HEAP อยู่แล้ว HE เนี่ยทำดาเมจสูงสุดอยู่ที่ 5,100 โอกาสติดไฟ 28% มันยังดีที่มันยังโหลดไวอยู่นะในส่วนของ AP เนี่ยดาเมจสูงสุด 8,600ความเร็ว836นะในความเร็วนี่เท่ากันเลยแล้วก็มีตอร์ปิโดที่เราพูดไปในส่วนของยุทธปัจจัยก็จะมีซ่อมมีบูสต์ AA มีเครื่องบินขับไล่นะแล้วก็มีฮิวนั่นเองบูสต์ AA เนี่ยมันเปลี่ยนเป็นไฮโดได้แล้วก็เครื่องบินขับไล่เปลี่ยนเป็นชี้เป้าได้เลยด้วยว่าทุกคนสามารถปรับใช้ได้ตามอันนี้ก็สูงของตัวเองเลยในส่วนของค่าทางเนี่ยสูงสุดอยู่ที่ 11.9 นะทางอากาศอยู่ที่ 8.7 ปืนต่อต้านอากาศยานนี้เยอะเลยเรียกได้ว่า90เกือบเต็มดาเมจอยู่ที่373เร่งด่วน 50% เลยนะเดี๋ยวเราไปดูสกิลผู้การกันในส่วนของสกิลผู้การเนี่ยผมมี15พอยต์เป็นผู้การอนิเมะด้วยแล้วก็ผมก็จะอัพเป็นหันป้อมปืนนะแน่นอนเราใส่รีโหลดไปเนี่ยมันต้องหันป้อมปืนช้าแล้วก็อัพนี้เพิ่มให้มันหันได้คล่องขึ้นแล้วก็ผมอัพเป็นติดไฟนั่นเองแล้วก็จะมีเลือดสูบฉีดมีพรางนะและสุดท้ายผมมีจำนวนเหนือกว่าสกิลนี้เราเคยอธิบายไปแล้วด้วยถัดมาผมก็จะอัพเป็นพวก AA ดีกว่าแล้วก็เพิ่มยุทธปัจจัยประมาณนี้โอเคไปเดี๋ยวเราไปรับชมเกมเพลย์กัน2เกมเหมือนเดิมครับไปชมกันเลยโอเคครับในเกมแรกเราก็อยู่ในแมปที่มีชื่อว่ายักษ์หลับนะเป็นห้องเทียร์10มีเทียร์8เทียร์9เทียร์10มีเรือประจันบานกันข้างละ5เรือลาดตระเวน6เลยนะ6หรือ5วะ1 2 3 4 5 6 6ลำนะแล้วก็เรือพิฆาตมีแค่ลำเดียวเท่านั้นฝั่งผมเป็นอัลฟาชิโอฝั่งนู้นเป็นโอเกนวอลนั่นเองผมเกิดทางฝั่งทิศใต้แล้วก็เป็นแมปที่ต้องเข้าชิงจุดแคป A กับจุด D กันแล้วทำไมเราไม่ได้เกิดตรงนี้แค่3ลำวะเนี่ยโอเคไม่เป็นไรแต่แน่ผมต้องหาเกาะหาหลอยยิงดีกว่ามันโดนยิงง่ายโดนยิงเจ็บมากๆเลยเรือลำเนี้ยจุดยิงเข้าห้องนิรภัยก็ใหญ่เรือก็ไม่ได้แข็งด้วยนะประเด็นแต่ข้อดีเลยคือเรามีอัตราการรีโหลดที่ดีปืนลำกล้องใหญ่นั่นเองเพราะงั้นหาจังหวะยิงให้เป็นประโยชน์ดีกว่าเป็นไม่ได้ผมก็อยากไปกับเพื่อนนี่แหละผมกล่าวว่าจะเล่นตรงเนี้ยลายตรงเนี้ยอาจจะยิงคอร์สไปทางนี้บ้างคอร์สไปทางนี้ได้อันนี้คือคิดไว้นะแต่ความเป็นจริงนี่เป็นยังไงไม่รู้ดูเรือเขาก่อนให้เขามาก่อนแล้วในห้องนี้ดิวิชั่นกันมาอยู่เยอะอยู่นะดีจังเขามีเพื่อนเล่นเปโตพาลอฟทีมเราก็กำลังขึ้นไปอยู่เขาแทงได้นะเขาแข็งอยู่แล้วแต่เราเนี่ยสิรอยามาโตรอแล้วสักหน่อยแล้วทางนี้ไม่มีใครสามารถสปอตได้ด้วยนะเรียกได้ว่าใครเปิดก่อนก็นั่นแหละครับเพื่อนตามทางนู้นเห็นพรมเมินเห็นเอลแฟกดูก่อนจะเจอใครอีก
เรือเรดาร์ลืมบอกไว้นะเห็นมีพวกบัฟฟาโลแล้วก็คลิปแลนด์สองลำเผลอๆผมว่าอยู่แถวนี้แล้วนี่ผมอดใจไม่ไหวแล้วมันต้องยิงอะผมวิ่งไปตามเปโตรัวอาจจะต้องเห็นซาโออีกลำหนึ่งนี่ฮะแล้วยามาโตะเขาอยู่ตรงนี้นะเปลี่ยนมาเป็น HE แล้วกันมียิงออกมาจากตรงเขาด้วยล่ะไม่รู้ว่าเรือลำไหนอยู่นะโอ้โหฮีเดนเบิร์กไอตัวยิงฟรีแม่เสียดายเดมอนยิงได้ไหมเนี่ยผมไม่รู้นะแต่ผมยิงแล้วเอาแล้วเรียบร้อยเดมอยจมพอมเมนตายไปแล้วแต่ว่าเขาวิ่งเข้ามาแคปตรงนี้ได้แล้วนะไปเจอคีปแลนด์โอเคสวยเลยครับเดี๋ยวเรามาช่วยกันยิงคีปแลนด์ให้ตายก็ได้ไปโตรอหลดนิดนึงมีเจ้าแอสตินมันมาอยู่ในจุดแคปแล้วนะยามาโตะเขาดับไฟไปแล้วด้วยโอเคแล้วยามาโตะเขาเก็บไปตอนนี้ทีมเรียกว่าสกอร์นำกันอยู่นะไปเดี๋ยวเราช่วยกันวิ่งเข้าเลยโอเคสวยติดไฟโอเคหน่อยเขาดับไฟไปแล้วแหละจริงๆอยากจะดันขึ้นนะแต่เสียวพวกฮีเดนเบิร์กแล้วก็แอสตินทางนี้มากเลยเหมือนจะมาโตกเขากำลังจะเพ่นครับยิงไล่เขาไปเลยขอกำลังสนับสนุนเพื่อนด้วยเอาจริงๆเรือลำนี้มันไม่ควรวิ่งมาแบบนี้มันควรต้องไปกับเพื่อนไปกับเรือประจันบานเล่นเป็นเรือประจันบานอะไรแบบนี้แต่ไม่ได้ไปแท้งเหมือนเรือประจันบานนะเล่นแบบนี้นี่คือไม่ใช่แน่นอนเพราะงั้นอย่าไปหาทำครับโอ้โหดูที่เดนเบิร์กยิงเขาตั้ง 6,000 รอเพื่อนมาดีกว่าคือสองลำนี้เขาทำอะไรกันอยู่เนี่ยเพื่อนขึ้นมาหน่อยหลูโอ้โหจอดสักไกลผมจะเข้าไปหาแอดตินก็ไม่ได้ด้วยแต่มีความรู้สึกว่าต้องโหลด AP ไว้ยังไงไม่รู้เผื่อเจอกันนะเผื่อเจอกันแล้วเผื่อเขาไปสปอตเห็นเป็นเรือพิฆาตนะไปสปอตเจอรอนิดนึงตรงนี้ยิงได้ไม่มีใครเห็นเราไปแล้วโอ้โหเลยได้ซิตาเดลด้วยมันคือความรู้สึกว่าเราต้องโหลดไว้จริงๆดีคิดถูกจริงที่โหลดไว้เขาใส่เกียร์ถอยไปละผมก็มองไม่เห็นเขาอีกขอถอยไปหน่อยมุมมันยังไม่ได้นะมุมมันยังไม่ได้ต้องดูว่าเขาเลี้ยวไปทางไหนโอเคยิงได้แล้วครับเป็นสุดมุมของเราแล้วโอ้โหแล้วตายไปเลยเรียกได้ว่าตายไปเลยไปเราเดินหน้าให้ทีเนี้ยยามาโตะอยู่ไหนไม่รู้นะฮีเดนเบิร์กให้ปล่อยให้มันยิงฟรีอีสปอร์ตไปไอ้พวกยิงสายไกลๆเนี่ยดูโคตรไกล
คืออีสองลำเนี้ยมาวิ่งวิ่งมาตรงนี้หน่อยก็ได้เพื่อนอยู่ไกลเกินผมมองไม่เห็นแม้กระทั่งยามาโตเลยตอนนี้มองไม่เห็นใครเลยโคตรอึดอัดเล่นแบบนี้ไปเอาเป็นว่าเราไม่ต้องรอเรือประจันบานแล้วพึ่งเรือประจันบานไม่ได้เราก็ไปเองนี่แหละแต่โอกาสเจ็บตัวนี่สูงแน่นอนโอเคเมื่อกี้ผมหลุดนะเข้ามาอีกทีมาจูบหน้ากันกับยามาโตแล้วต้องยิงก่อนไม่ได้แล้วเราตอนนี้ไม่มีเพื่อนด้วยแต่ผมว่าเราเดินหน้าขึ้นแล้วกันเพราะว่ามันยื้อไปก็เปล่าประโยชน์เพราะโดนมาขนาดนี้แล้วผมเปลี่ยนเป็นลูก AP แล้วกันเรามาลองดูว่าเราจะยิงยามาโตซิทาเดลได้ไหมไปครับเตรียมตัวรับดาเมจเฮ้อมาเล็งจุดปอนนี่แหละมีฟิตเดียวด้วยไปปล่อยต่อไปก่อนหิวเลือดขึ้นมาด้วยนะเราต้องใช้เลือดฟู่เยอะเล็งจุดปอนเหมือนเดิมครับโอ้โหแล้วผมตายแน่เลยงานนี้ไม่มีที่ให้หนีนะแล้วไม่ฟิตเร็วด้วยไปยังไงก็ต้องพยายามเข้าโอ้โหดูดิยังไงก็เจ็บต้องฮิวขึ้นมาแล้วโดนชุดต่อไปผมตายแน่นอนโหเขาทำมุมปิดเรียบร้อยไปยิงไหมครับนั่นแหละโอ้โหนึกว่าจะตายอย่าดูถูก AP ของเราเจอระยะนี้นี่รู้จุดผ่อนก็ตายครับแล้วนี่จะมีคนตายรายต่อไปฮะเนี่ยบัฟฟาโลมาเปิดข้างให้อยู่แม่ไม่ฟิตเร็วเนี่ยมันถึงไม่ควรเข้าปะทะมากเลยโอเคเดี๋ยวรอเฉพาะแค่ป้อมหน้าแล้วกันผมจะเล็งมุมไหนได้บ้างวันนี้ตรงนี้จะยิงเข้าไหมไม่รู้นะต้องยิงไปก่อนโอ้ยกระเด้งหมดเลยกดฮิวขึ้นมาอีกรอบครับแต่เหมือนเขากำลังจะเปิดนะรอจังหวะรอจังหวะได้หนึ่งใจเย็นๆโอ้ยลายสวยนั่นน่ะลายสวยมากเลยโอเคครับเราเรียบร้อยแล้วก็ได้มีอีกหนึ่งคิวนะฝั่งนู้นนี่เหลือโทนิตาโอฮิเดนเบิร์กฟ้องลำไม่รู้ว่าโทนิเขาอยู่ที่ไหนแต่เรามายิงไอ้เจ้าฮิเดนเบิร์กแล้วกันจะดูแล้วจะหมดเวลาแล้วไงพอยจะเต็มแล้วโอ้ไม่ต้องยิงแล้วล่ะโอเคครับในเกมแรกก็ได้รับชัยชนะมานะได้เงินมาใช้ 517,914 ภาพประกอบการ 8,056 EXP สละอีก 1,713 ได้เหรียญหมัดฟิงมานะทำความเสียหายไป 148,287 ยิงเข้าเป้า76นัดหมดสภาพ3จมเรือไป3ลำนะเกิดไฟไหม้3ครั้งยิงเข้าห้องนิรภัย8แล้วก็พบค่าฝึก1ปืนลองยิงเข้าเป้า14ในส่วนของคะแนนอยู่ที่ 1,914 แล้วรายละเอียดก็จะเป็นกระสุน HE 30,000 กว่า AP 101,000 ปืนลอง 1,200 ไฟไหม้อีก 12,000 ในส่วนของเงินเนี่ยหาค่าซ่อมไป 65,000 ค่าซ่อมถูกนะ
หรือมาใช้อยู่ 452,674 โอเคเดี๋ยวเราไปรอชมเกมเพลย์ที่2กันเลยดีกว่าครับโอเคครับในเกมที่2เราก็อยู่ในแมปที่มีชื่อว่ายักษ์หลับนะเป็นห้องเจสิบล้วนๆมีเรือบรรทุกกระบินด้วยกันข้างละลำมีเรือประจันบานกัน4ลำเดียวอย่ามาตบอย่ามาโตล้วนเลยนะทีมผมเออแล้วก็มีเรือลาดตระเวน3ลำเรือวิคาด4ลำเรียกได้ว่าชิมาคาเฟ่มากันเยอะเลยตานี่ผมเกิดทางฝั่งทิศเหนือนะตาเกลียวเนี่ยเกิดทิศใต้ทางนี้มาเหนือบ้างมันก็เป็นแบบที่ต้องชิงจุดแคปพอยต์3พอยต์เหมือนเดิม A B แล้วก็ฟรีนะผมหวังว่างานนี้อย่ามาโตทีผมเขาจะเข้าชนเข้าแทงอะไรให้เราได้ยิงนิดนึงคือสไตล์การเล่นเรือมันต้องยิงสนับสนุนเรือประจันบานไปกับเรือประจันบานอะไรแบบนี้ตาที่แล้วนี่เรือประจันบานเราไม่ขึ้นเลยเราเลยจำเป็นต้องไปอย่างนั้นเองนะจริงๆมันไม่ควรไปแบบนั้นหรอกโอกาสตายโอกาสอะไรแบบนี้มันสูงมากโอเคเดี๋ยวผมวิ่งตามฮารุคุโมะไปนี่แหละฟีวีเราเป็นรูฟเวลดิวิชั่นกันมาด้วยหนึ่งแก๊งเขาไปเขาก็ไปสปอร์ตเห็นยามาโตะเหมือนกันนะทางนู้นเลยเห็นนี่โอฟอร์วอลอีกลำหนึ่งไปยิงไหมครับยิงได้ก็ยิงโอ้โหหาความแม่นมีไหมตอนนี้ฟีวีเข้ามาเล่นเรือวิฆาตเราแล้วเอาเป็นว่าผมช่วยยิงก่อนแล้วกันโตอยู่ไกลเหลือเกินไอ้ถ้าเข้าไปเล่นทำนู้นกันหมดเนี่ยผมวิ่งเข้าไปแคปพร้อมกับฮารุคุโมะเลยนะโอ้เรือพิฆาตเราเล่นงี้จริงเหรอเอาจริงดิมันอันตรายมากเพื่อนถูกก็ยิงฟรีในควันอะแล้วเขาไม่เปิดควันเลยนะควันก็มีเหมือนกันทำไมทำอย่างนั้นจะรอดไหมนะโอ้ดูแล้วไม่น่ารอดแล้วเรียบร้อยครับเตรียมถอยได้เลยเราเจสิบเขาเล่นกันแบบนี้มาทุกวันนี้รอคนมาสปอร์ตแล้วทีนี้เราไม่มีคนอันนี้ด้วยเอาคนแรงอยู่ตรงนี้เลยเหรอเราวิ่งเข้าไปไม่น่าแล้วฮะแล้วเจอแล้วโปเกมบอลยิงไปเลยแล้วกันโดนได้แค่3นัดเองเดี๋ยวพวกยามาโตะยูชิโนะก็อยู่ข้างนี้นะเนี่ยจะเลี้ยวกลับมาไหมอ่ะยิงไหมครับยิงดีที่รูดเวลเข้ามาสปอร์ตนะโอ้ยเจ็บแล้วนั่นจะไปเล่นโปรโมเล็กก็มาโอเคเลยดีที่มาช่วยเสริมทางนี้ยิงไปอีกชุดหนึ่งแม่เหลือไปทำไมเหลือไปทำไมนะเราเผายังมาโตดีกว่านี่เราต้องมายิงกับเรือประจันบานตรงๆอย่างนี้แหละมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรหาทำอ่ะดีจะได้ลดรีโหลดจะเปิดข้าวนี้เราผมเป็นเรือประจันบานยิงมันเจ็บไปนานแล้วโอเคยิงเผาเข้าไปเรื่อยๆก่อนแล้วกัน
เขาจนนิ่งดีจังเลยทำให้จนนิ่งดีอย่างนั้นนะโอเคมีกระเด้งให้เราได้เห็นอยู่นี่ผมจะฟุดขอบไปเนี่ยเอาไปว่าเราเปิดข้างเขาเลยแล้วกันอันนี้นะเมื่อเพื่อนไม่แทงมายิงไปเรื่อยๆเลยแล้วกันโดนด้วยนะเนี่ยโดนตรงเนี้ยโอเคสวยติดไฟได้อีกมายิงไปเรื่อยๆเลยครับเรามีฮิวเลือดเยอะอยู่แล้วแต่จะได้ฮิลไหมอีกเรื่องหนึ่งเฮ้แต่ชุดชมเมื่อกี้รู้สึกปืนมันน่าเกลียดมากเลยนะไม่แม่นเลยหรือแล้ว 4V มาแล้วโอ้โหหาความแม่นยำไหมแม่นให้หน่อยก็ได้เพื่อนไปกดบูสต์ AA ขึ้นมาด้วยเพราะว่าเขาเล็งเราแน่นอนโอ้แล้วผมดูเต็มๆเลยเนี่ยถ้าพูดถึงเอ้าไปถอยต้องหยุดยิงละเอาแล้วไม่โดนด้วยมันปล่อยยังไงมันวันนี้เฮ้ยหยุดยิงก็ไม่ใช่เราดิโอ้ฮิวเลือดก่อนโอ้ในที่สุดจะมาโตขึ้นมาน่ามี JK ยิงมาเสริมอีกมาวันนี้เราจะไม่หยุดแล้วจนกว่ายามาโตลำนี้จะตายขอเผามันไปเรื่อยๆดีกว่าเห็นว่ามันกระเด้งบ่อยเหมือนกันนะกระสุนกระเด้งบ่อยไม่เท่าไหร่หรอกแต่ไม่ค่อยติดไฟเท่าไหร่เนี่ยดิอยากให้มันติดไฟสัก 40% นี่กำลังดีเลยไปผมยิงไปเรื่อยแล้วกันเดี๋ยวต้องระวังยามาโตะตรงโฟนของโดนนะมันมียิงมาแน่นอนอ่ะโหแล้วผมจะตายอ่ะโอเคนี่ต้องหยุดยิงแล้วต้องหยุดยิงของแท้แล้วแล้วยามาโตะเขายิงมาแล้วด้วยเราเตรียมตัวฟวยได้เลยครับต้องหยุดยิงนะต้องพายอีกรอบหนึ่งแล้วหิวเลือดก่อนค่อยยิงต่อนั่นเองตอนนี้สกอร์สูสีกันอยู่เดี๋ยวรอ20วิก่อนแล้วชิมาคาเฟ่ชิมาเขาก็วิ่งไปวุ่นวุ่นวายกับโยชิโนะนำนู้นแหละเฮ้ยยามาโตะใกล้ตายแล้วไปแล้วมันโอเคสวยเดี๋ยวผมจะฮิวได้ละโอเคฮิวได้ก็ทีเห็นยามาโตะไกลแล้วขอฟาดสักหน่อยมันยิงผมหลายรอบแล้วอ๋อฮัทไม่ทีโยชิโนะฝั่งนี้จะตายโอเคสวยเลยไปเราเดินหน้าครับตอนนี้ทีมเป็นงานมันก็เล่นง่ายอย่างนี้เลยมีตอร์ปิโดพุ่งมาแล้วรถเวลเขาก็ไปจมโกลาแอดมาได้อีกหนึ่งลำนี่ผมยังไม่ได้คิวใครเลยเนี่ยอย่าลืมนะว่ามีพวกชิมะพวกอะไรอยู่สองลำเลยตรงนี้อยู่กันเป็นดงทางนู้นเหลือยามาโตะเหลือ GK เหลือเบโตพาลอฟเดวิค่าเขาก็เหลือเยอะเหมือนกันอ
หาไม่เห็น CV แล้วแล้ว CV เขาเล็งผมไปเนี่ยโอ้โหอยยากซึ่งแทบจะไม่ตกกันเลยก่อนเป็นเดินหน้าต่เดี๋ยว CV เข้ามาอีกแน่นอนนี่ถ้าเราวิ่งตรงไปเนี่ยผมตายแน่นอนเลยนะแล้วเจอชิมะแล้วแม่อยู่กับฮอนแลนด์เลยนะทั้งคู่เลยช่วยยิงก่อนช่วยยิงก่อนโอเคสวยรอโหลดครับรอโหลดเอาชิมาเราตายไปแล้วสวยแล้วงานงอกเราไม่มีทางเลือกต้องเข้าแล้วครับชิมะเขาก็ตายไปแล้วเหมือนกันนะโอ้มีทางนี้ยิงมาอีกสวยแล้วเราเนี่ยต้องระวังนี่โอเคติดไฟสักหน่อยก็ยังดีมาโตอยู่ข้างหลังนู้นไปแล้วผมต้องระวังตอคอนแลนด์อ่ะตอนเนี้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหโดนไม่ได้เสียอะไรนะเสียตอคอนแลนด์นี่แหละนอกจากตอคอนแลนด์แล้วก็ยังนี่เป็นโบยังมาแต่ผมไม่มีทางเลือกเท่าไหร่แล้วต้องยิงแล้วแหละหมดทางเลือกครับมีแต่ต้องสู้กับมันเท่านั้นแล้วมันโคตรจะแข็งเลยในลำเนี่ยไปเราสู้ไปชนมันก็ยังได้เออไปชนมันเลยดีกว่าถ้างั้นแต่จะชนได้หรือเปล่าไม่รู้นะไปยิงไปเรื่อยๆเลยแต่ผมว่าเสียต่อแล้วผ่อนตรงเกาะนี่แหละดีเข้ามาแล้วขยันมานะโอ้โหกระเด้งเราโดนเต็มเลยแล้วปล่อยเครื่องเขาไม่ล่วงด้วยซ้ำยิงไปเรื่อยๆฮะไม่มีทางเลือกแล้วเราป้องปืนผมพังไปแล้วด้วยทีนี้ไปยิงไม่อีกอ้าวแล้วเขาใกล้ตายแล้วมียามาโตะมายิงช่วยไว้โอเคสวยเลยต้องขอบคุณยามาโตะนะเพราะถ้าไม่มียามาโตะเดี๋ยวผมตายแน่นอนแล้วซีวีมาอีกแล้วตอนนี้แม่ผมไม่เหลืออะไรแล้วนะซีวีเขาจะเอาให้ได้เลยขอยิงหน่อยขอยิงซีวีนี้มันเป็นอะไรกับผมมากเลยเนี่ยโดนไหมโอ้ยังรอดต้องดับไฟแล้วเกือบดับไฟไม่ทันเหลืออยู่แค่300ตอนนี้โอ้โหยังอึดอะไรจะอึดขนาดนั้นยังอยู่รอดนะตอนนี้แม่เรียกได้ว่าไม่ยอมตายง่ายๆไปยิงไปซีรีมันจะเอามันคืนได้ครับโอเคโอ้โหเพิ่งได้มา1คิวโคตรสะบักสะบอมตอนนี้ผมไม่เหลืออะไรแล้วผมเหลืออยู่แค่นี้มาซีรีมันจะเอาก็เข้ามาเลยจะไปดูมาเลยน้ำมันมาเอาแน่แล้วเปิดไฟเตอร์ขึ้นมาดีกว่าผมโดนตอแค่ลูกเดียวผมก็ตายเลยเนี่ยแค
แค่ตอบินผ่านก็ตายแล้วมั้งไปต้องยิงแล้วดูว่าโดนหรือเปล่ามันปล่อยอย่างยังไม่ปล่อยด้วยซ้ำเอาปล่อยแล้วนี่ว่าเออก็ว่าอยู่เห็นสะเก็ดมันตกน้ำไปแล้วต้องเลี้ยวหลบให้รอดครับโอเคแล้วเรารอดเฉยโอ้โหแบบนี้ก็เหลือเลยถึงแม้ยังรักษาชีวิตลูกเรือไปได้ไปพาลูกเรือเรากลับบ้านดีกว่าเอาเรือไปซ่อมแล้วตอนนี้ผมโดดสปอตสวยแล้วมันอยู่ตรงนี้แน่นอนโอเคแล้วจบเกมไปโอ้โหโคตรลุ้นโอเคครับในเกมที่2เราก็ได้รับชัยชนะมานะได้เงินมาใช้ 593,414 ค่าประสบการณ์ 7,926 EP สละอีก 1,688 ได้เหรียญเรือประจันบานใหญ่มานะทำความเสียหายไป 144,882 ยิงเข้าเป้า104นัดยิงขึ้นบินตกไป26ลำหมดสภาพ5ครั้งจมเรือไป1ลำนะเกิดไฟไหม้8ยิงเข้าห้องนิรภัย1แล้วก็เครื่องบินยิงขึ้นบินตกไปอีก2ลำในส่วนของคะแนนทีมอยู่ที่ 2,343 นะรายละเอียดก็จะมีกระสุน HE 74 AP 21,000ไฟไหม้48เท่านั้นในส่วนของเงินเนี่ยหักค่าซ่อมไป 88,000 เพิ่มมามากกว่าตาที่แล้วอยู่เยอะเลยเหลือเงินมาใช้อยู่ 504,000 กว่าโอเคครับตามนี้โอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรือลาตเวนเทียร์10ของทางฝั่งญี่ปุ่นนะเรือโยชิโนะในส่วนของข้อดีเนี่ยผมบอกว่าปืนมันมีอัตราการยิงที่ดีนะกระสุนเฮดดีทำดาเมจดีแต่ต้องเลือกมุมยิงนิดนึงอัตราการติดไฟเนี่ยถือว่าโอเคแต่ก็มีงุนหงิดบ้างเพราะว่ามันควรจะติดบางทีมันก็ไม่ติดเลยมันก็มีนะขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์ของมันด้วยในส่วนของกระสุน AP เนี่ยเจาะเกาะดีมากๆดาเมจดีเลยทีเดียวเรียกได้ว่าพอๆกันกับเยอรมันเลยก็ว่าได้ในส่วนของข้อที่แย่เลยก็คืออาจจะเป็นเรื่องของตัวเรือมันอะค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วก็มีจุดฟิทาเดลจุดยิงเข้าห้องนิรภัยเนี่ยมันถูกยิงง่ายนะความคล่องตัวก็ไม่ได้เยอะอะไรขนาดผมใส่ในส่วนของส่วนเสริมยกระดับเพิ่มความคล่องตัวอะไรแบบนี้แต่มันก็ยังพอช่วยได้อยู่อ้อแล้วก็อีกข้อดีของมันหนึ่งก็คือมีค่าพางที่ดีปืน AA เนี่ยสอยเครื่องเทียร์10ได้สนุกเลยนะขนาดเครื่องมิดเวย์เกมที่2ที่เราเล่นไปเนี่ยยังพอปกป้องตัวเองได้เลยโอเคครับก็ตามนี้ก็หวังว่าทุกคนจะสนุกได้กับ World of Warship กันเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ